คราวนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหาโปรซองได้โดยใช้ตารางไม่ใช่สูตรเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้การเปิดตารางโปรซองปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละเนื่องจากว่าตารางโปรซองเนี่ยเป็นตารางที่เปิดยากกว่าตารางทวินามลักษณะหน้าตาตารางโปรซองที่หนูเห็นจะเป็นแบบนี้หัวตารางจะเขียนว่า cumulative Poisson probability distribution table ปัญหาก็คือว่าความยากอยู่ที่คำนี้แหละ cumulative แปลว่าสะสมสะสมคืออะไรในตารางโปรซองจะให้ค่ามิวมาอยู่หัวตาราง 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05นี่คือค่ามิวค่ามิวคือค่าเฉลี่ยของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์โจทย์ทุกข้อที่เป็นเรื่องโปรซองโจทย์ทุกข้อที่เป็นเรื่องโปรซองจะต้องให้ค่าเฉลี่ยของเหตุการณ์มาแล้วก็หาความน่าจะเป็นโจทย์ให้ค่ามิวที่เป็นค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เราก็มาดูหัวตารางนี้ตารางจะให้ค่ามิวตั้งแต่ 0.01 ไปจนถึง20ในขณะที่ฝั่งซ้ายจะเป็นค่า x ฝั่งซ้ายจะเป็นค่า x ไล่ลงไปสมมุติครูต้องการมิวที่ 1.6 ต้องการมิวที่ 1.6 ครูไปเปิดตารางที่ x เท่ากับ4จะได้ 0.9763 เปิดตารางที่เท่ากับ4นะคำตอบได้ 0.9763 0.9763 นี้ไม่ใช่พร็อพที่ x เท่ากับ4อ้าวก็เปิดที่4ไม่ใช่หรอคะทำไมถึงไม่ใช่พร็อพที่ x เท่ากับ4ถ้าหนูเปิดที่4ความน่าจะเป็นที่ได้คือพร็อพที่ x น้อยกว่าเท่ากับ4 prop ที่ x น้อยกว่าเท่ากับ4 เพราะตารางนี้มันชื่อว่าตารางสะสม cumulative เปิดที่ไหนแปลว่ามันสะสมมาตั้งแต่ x เป็น0 x เป็น1 x เป็น2 x เป็น3 ถึง x เป็น4เปิดที่ไหนแปลว่ามันสะสมมาตั้งแต่ x เป็น0 x เป็น1 x เป็น2 x เป็น3 x เป็น4ถ้าหนูเปลี่ยนมาเปิดที่7มันก็คือสะสมตั้งแต่ x เป็น0จนถึง x เป็น7หนูมาเปิดที่2มันก็แปลว่าสะสมตั้งแต่ x เป็น0 x เป็น1 x เป็น2เพราะฉะนั้นประเด็นนี้แหละที่มันทำให้ตารางโปรซองเปิดยากกว่าตารางปกติเปิดยากกว่าตารางปกติเรามาดูกรณีแรกสมมุติครูโฟกัสที่มิวเท่ากับ 2.6 ครูไปเปิดตารางที่ x เท่ากับ4ตามที่อธิบายไปเมื่อกี้ครูจะได้พร็อพที่ x น้อยกว่าเท่ากับ4 0.8774 นั่นหมายความว่าถ้าโจทย์ถามตัวนี้คุณเปิดปุ๊บตอบปั๊บ 0.8774 เลยถ้าครูเปิดตารางที่ x เท่ากับ5ครูจะได้พร็อพที่ x น้อยกว่าเท่ากับ5เปิดตารางออกมาจะได้ 0.9510ถ้าโจทย์ถามพร็อพที่ x น้อยกว่าเท่ากับ5เปิดปุ๊บตอบปั๊บแต่ประเด็นก็คืออ้าวหนูไม่ได้ต้องการน้อยกว่าเท่ากับนะคะบางทีหรือจริงๆส่วนใหญ่ด้วยซ้ำหนูต้องการเท่ากับเช่นต้องการพร็อพที่ x เท่ากับ4ถ้าหนูต้องการพร็อพที่ x เท่ากับ4เวลาหนูเปิดหนูจะต้องเปิดที่4ลบด้วยเปิดที่3หนูจะต้องเปิดที่4ลบด้วยเปิดที่3ทำไมเป็นงั้นล่ะคะเพราะถ้าหนูเปิดตารางที่ x เท่ากับ4สิ่งที่หนูได้ก็คือ x เป็น0บวก x เป็น1บวก x เป็น2บวก x เป็น3แล้วบวก x เป็น4แต่ถ้าหนูเปิดตารางที่ x เท่ากับ3หนูจะได้ x เท่ากับ0บวก x เท่ากับ1บวก x เท่ากับ2บวก x เท่ากับ3เมื่อเราเอา2อันนี้มาลบกันx เป็น0มันก็จะตัดกัน x เป็น1ก็ตัดกัน x เป็น2ก็ตัดกัน x เป็น3ก็ตัดกันมันก็จะเหลือ x เป็น4เพียวๆซึ่งเท่ากับตัวที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามพร็อพที่เท่ากับ4หนูเปิด x ที่4เลย 0.8774 ลบเปิด x ที่3 0.9510
7360ออกมา 0.1414 ก็จะเป็น prop ที่ x เท่ากับ4 โจทย์อยากรู้ prop ที่ x เท่ากับ5หนูก็ต้องเปิดที่5ลบด้วยเปิดที่4เพราะเปิดที่5จะได้0ถึง5เปิดที่4จะได้0ถึง4ลบกันมันก็เหลือตัวที่5เพียวๆตัวเดียวที่โจทย์อยากรู้เพราะฉะนั้นหน้านี้สิ่งที่เราจะเรียนเรารู้ก็คือถ้าโจทย์ต้องการเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับเปิดปุ๊บตอบปั๊บแต่ถ้าโจทย์ต้องการเครื่องหมายเท่ากับหนูต้องเปิดตัวนั้นลบเปิดตัวใต้มันต่อมาไม่กินเท่ากับเท่ากับไปแล้วเท่ากับไปแล้วตัวต่อไปที่เราอยากรู้คืออ้าวแล้วถ้าเกิดโจทย์ถาม prop ที่ x น้อยกว่า4ล่ะเราจะเปิดยังไง prop ที่ x น้อยกว่า4แปลว่าเอา4ไหมไม่เอามันเอาตัวแรกที่3แล้วก็2แล้วก็1แล้วก็0เพราะน้อยกว่าไงมันก็ต้องลดลงไปเรื่อยๆเริ่มที่3ลงมาที่2ลงมาที่1ลงมาที่0คำตอบก็จะออกมาเหมือนกับการเปิดตารางที่ x เท่ากับ3ตอบ 0.7630 เพราะฉะนั้นคำถามที่บอก prop ที่ x น้อยกว่า4ก็จะมีความหมายเท่ากับ prop ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3 prop ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3นึกออกใช่ไหมฮะน้อยกว่า4เปิดที่3เลยเพราะน้อยกว่า4ก็แปลว่าเอา3ลงไปเอาใหม่โจทย์ต้องการ prop ที่ x น้อยกว่า8prop ที่ x น้อยกว่า8ก็แปลว่าเราเอา7 6 5 4 3 2ลงไปที่8ไม่เอาต้องน้อยกว่า8แต่ที่8ไม่เอาก็คือ7 6 5 4 3 2 1ลดลงไปก็จะเปิดตารางที่ x เท่ากับ7ตอบ 0.9947 เราผ่านไปแล้ว3เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับเปิดปุ๊บตอบปั๊บเท่ากับเปิดที่ตัวมันลบเปิดตัวที่น้อยกว่ามันน้อยกว่าเปิดตัวที่น้อยกว่ามันเลย3ตัวนั้นเป็น3ตัวที่ง่ายสุดตัวต่อไปจะเริ่มยากเอามากกว่าบ้างถ้าเราต้องการ prop ที่ x มากกว่า4ประเด็นที่หนูต้องคิดคือมากกว่า4เราเอา4ไหมไม่เอาเราเอาตัวแรกคือ5เพราะ5มากกว่า4ไง5 6 7 8 9พวกนี้มากกว่า4หมดเลยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไล่ถึงไหนไม่รู้เพราะค่าของมันเป็นอนันต์สีชมพูคือสิ่งที่เราอยากรู้ x เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9แต่ณตำแหน่งสีชมพูเนี่ยตารางไม่ได้ให้ตารางให้ตั้งแต่0ไปหาตัวที่เราเปิดเราต้องอาศัยความรู้ว่าความน่าจะเป็นของงานทั้งหมดเท่ากับ1ในงาน1งานไม่ว่ามันจะแบ่งออกเป็นกี่ผลลัพธ์ก็ตามความน่าจะเป็นของทุกผลลัพธ์รวมกันได้1เหมือนหนูนึกถึงก้อนทั้งก้อนงานทั้งก้อนความน่าจะเป็น1ที่เราอยากรู้คือสีชมพูฝั่งขวาแต่ที่เรารู้จริงๆคือการเปิดตารางแล้วได้สีเหลืองฝั่งซ้ายที่เราอยากรู้คือสีชมพูฝั่งขวาแต่ที่เราได้จริงๆคือเปิดตารางแล้วได้สีเหลืองฝั่งซ้ายก็เอา1ตั้งลบทางซ้ายมันก็เหลือทางขวาโดยไอเดียนี้สำหรับคำถามนี้เราจึงใช้1ตั้งลบด้วยเปิดตารางที่ x เท่ากับ4การเปิดตารางที่ x เท่ากับ4จะได้0 1 2 3 4ซึ่งเมื่อลบทิ้งออกจาก1ออกจากทั้งหมดมันก็เหลือเฉพาะที่เราต้องการ5 6 7 8 9เราก็เปิดเลยตารางที่ x เท่ากับ4คือ 0.87741 ลบ 0.8774 จะได้ 0.1226 0.1226 เมื่อกี้มากกว่าต่อไปมากกว่าเท่ากับถ้าเมื่อกี้เข้าใจอันนี้หนูก็ต้องเข้าใจมากกว่าเท่ากับ4ก็คือเอา4เอา5เอา6เอา7เอา8เอา9ขึ้นไปเรื่อยๆสีชมพูคือที่เราต้องการสีที่เราไม่ต้องการคือ0123ซึ่งอันนี้เราเปิดได้จากตารางหนูก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยใช้ไอเดียเดิมเลยทั้งงานเป็น1ต้องการฝั่งขวาสีชมพูแต่เปิดตารางได้ฝั่งซ้ายสีเหลืองแล้วก็ลบฝั่งซ้ายทิ้งมันก็เหลือฝั่งขวาสีชมพูเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็ใช้1ตั้งลบการเปิดตารางที่ x เท่ากับ3พอเปิดตารางที่ x เท่ากับ3เราจะได้0123ซึ่งเมื่อลบทิ้งจาก1
มันก็จะเหลือ4 5 6 7 8 9ที่เป็นสีชมพูคำตอบออกมาก็คือ1ลบ 0.736 ได้ 0.264 0.264 เราผ่านไปแล้ว4เครื่องหมายนะนอกก็เท่ากับโอ้ย5เครื่องหมายสินอกก็เท่ากับเปิดปุ๊บตอบปั๊บเท่ากับเปิดที่ตัวมันลบเปิดตัวใต้มันน้อยกว่าก็ไปเปิดตัวใต้มันมากกว่ามากกว่าเท่ากับเราต้องใช้1ตั้งแล้วก็ลบเพียงแค่หนูต้องคิดว่าเอาอะไรไม่เอาอะไรเอาอะไรลบอะไรทิ้งต่อมาอีก4ตัว4ตัวนี้จริงๆถ้าหนูเข้าใจชุดเมื่อกี้4ตัวนี้ง่ายเลยไม่ได้ยากแต่ถ้าไม่เข้าใจ4ตัวนี้ยากเลยมันจะกลายเป็นโหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวที่ว่า4ตัวที่ว่านี่คือเมื่อ x อยู่ระหว่างเลขเช่นถ้าเราต้องการหา property x มากกว่าเท่ากับ4น้อยกว่าเท่ากับ7สิ่งที่เราต้องคิดคือถ้าถามแบบนี้แปลว่าที่เราเอาคือ4 5 6 7อันนี้คือที่เราอยากรู้แต่ถ้าหนูเปิดที่7หนูจะได้0ถึง7นึกออกใช่มั้ยถ้าเราเปิดที่7เราจะได้0ไปจนถึง7แต่เฮ้ยที่ต้องการจริงๆอ่ะมัน4 5 6 7ไอ้0ถึง3ไม่เอาไม่อยากรู้หนูจึงต้องเปิดที่3เพื่อลบมันทิ้งเปิดที่7เราจะได้0 1 2 3 4 5 6 7เปิดที่3เราจะได้0 1 2 3เมื่อหนูลบทิ้งมันก็จะเหลือ4 5 6 7ตามที่เราต้องการการเปิดตารางพวกนี้ที่ครูอธิบายมาไม่ได้ให้หนูจำนะแต่หนูต้องเข้าใจหนูจำไม่ได้หรอกหนูจำหนูตายเลยงงเครียดอีกต่างหากหนูต้องเข้าใจว่าอ๋อ x มากกว่าเท่ากับ4น้อยกว่าเท่ากับ7แปลว่าเอา4เอา5เอา6เอา7นะแต่ถ้าเราเปิดที่7มันจะได้0 1 2 3ที่ไม่ต้องการเข้ามาด้วยเอาไม่ต้องการก็ลบทิ้งสิก็ต้องไปเปิดที่3เพื่อลบตัวมันทิ้งเพราะฉะนั้นเปิดตารางที่7ได้ 0.9947เปิดตารางที่3ได้ 0.7360 ออกมาก็ได้ 0.2587 คราวนี้เขาจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นอะไรถ้าหนูเข้าใจหนูทำแน่นอนมาถึงตัวนี้ปั๊บเฮ้ย x มากกว่า4แต่4ไม่เอา4ไม่เอาก็ไปเอา5สิไปเอา6ตรงนี้มีเครื่องหมายเท่ากับก็แปลว่าไปเอา7ที่ต้องการและอยากรู้คือ5 6 7แต่ถ้าหนูเปิด7หนูจะได้0ถึง7ซึ่ง1 2 3 4พวกเนี้ยไม่เอาไม่เอาหนูก็ต้องไปเปิดที่4เพื่อให้ได้0ถึง4แล้วเราก็ลบทิ้งเปิดที่7ได้0ถึง7แต่ที่ต้องการแค่5 6 7ไอ้0ถึง4ไม่เอา0ถึง4ไม่เอาหนูก็ต้องไปเปิดที่4เพื่อให้มันได้0ถึง4แล้วก็ลบมันทิ้งซะคำตอบก็จะออกมาเนี่ยเขาเปลี่ยนคำถามยังไงถ้าเราเข้าใจมันทำเหมือนคิดเหมือนเดิมถ้าเป็นข้อนี้ x มากกว่าเท่ากับ4อ้าวแสดงว่า4เอาสิ5เอาไหม5ก็เอา6เอาไหม6ก็เอาแต่ที่ไม่เอาคือ7เพราะตรงนี้ไม่มีเท่ากับตรงนี้ไม่มีเท่ากับแปลว่าเราต้องการคือ4 5 6แบบนี้หนูก็ต้องเปิดที่6ตั้งลบด้วยเปิดที่3เปิดที่6หนูจะได้0ถึง6เข้ามาเปิดที่3หนูจะได้0ถึง3เมื่อเอาเปิดถึง6ลบเปิดถึง3ออกมาเป็น 0.2468 ก็จะเหลือเฉพาะเนื้อ x เท่ากับ4เท่ากับ5เท่ากับ6เพียวๆโอเคสุดท้ายแล้วเครื่องหมาย x มากกว่า4น้อยกว่า7แบบนี้4ไม่เอา7ไม่เอาเอาแค่5กับ6เอา5กับ6เราก็ไปเปิดตารางที่6เพราะเปิดตารางที่6เราจะได้0 1 2 3 4 5แล้วก็6เปิดตารางที่ x เท่ากับ4เราจะได้0 1 2 3 4เมื่อหักลบกันเราก็จะเหลือ5กับ6ตามที่โจทย์ต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามาแบบนี้เอาแค่5กับ6หนูก็เปิดตารางที่6ซะลบด้วยเปิดตารางที่4มันก็จะเหลือแค่5 6เพียวจริงๆเรื่องของปัวซองที่ยากจริงคือไอ้เปิดตารางนี่แหละถ้าหนูหลุดตรงนี้ได้ตอนโจทย์จะสบายเลยโจทย์เป็นอะไรที่ชิลมากเราสรุปการเปิดตารางปัวซองให้หนูดูอีกครั้งหนึ่ง
สรุปการเปิดตารางโปซองให้หนูดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราไม่ได้ให้หนูจำนะก่อนสอบใครไปยืนจำวิธีการเปิดตารางหน้าห้องเรียนอันนั้นหัวแตกเลยมันจำไม่ได้อยู่แล้วแค่คิดจะจำก็ปวดหัวแล้วมันต้องเข้าใจแล้วก็เราก็ใช้เซนส์ในการทำของเรานะฮะเพราะฉะนั้นทดลองเปิดนิดนึงตัวอย่างนี้เราหามิวที่ 7.5 หนูก็ไปดูหัวตารางเลยที่ค่ามิวเป็น 7.5 และนี่คือ9คำถามทั้งหมดที่อาจจะเจอได้ในเรื่องนี้เริ่มจากคำถามแรก pop ที่ x น้อยกว่าเท่ากับ4เนื่องจากตารางตัวซองเป็นตารางสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์ถามน้อยกว่าเท่ากับมันก็เลยเปิดที่4แล้วก็ตอบได้เลยเปิดที่ x เท่ากับ4แล้วก็ตอบได้เลยแต่ข้อ2ข้อ2หา pop ที่ x เท่ากับ6 pop ที่ x เท่ากับ6ถ้าหนูไปเปิด6มันจะได้016แต่เราไม่ต้องการ016นี่ต้องการ6เพียวๆหนูเลยต้องลบมันทิ้งเราก็จะเปิดที่6ลบเปิดที่5เปิดที่6ลบเปิดที่5ในขณะที่ข้อ3 prop ที่ x น้อยกว่า7 prop ที่ x น้อยกว่า7น้อยกว่า7ไม่เอา7เอาตัวน้อยกว่ามันก็คือ6เพราะฉะนั้นแบบนี้เราก็ไปเปิดที่6เราก็ไปเปิดที่63ข้อแรกเป็น3ข้อในกลุ่มที่คุณเรียกว่ามันทำง่ายต่อมาข้อ4ข้อ5ข้อ4ข้อ5 2ตัวนี้เป็นกรณีที่ prop ที่ x มากกว่า8กับ prop ที่ x มากกว่าเท่ากับ4 2ตัวนี้เนี่ยเราต้องคิดมากกว่า8แปลว่า8ไม่เอาไปเอา9เอา10เอา11ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องใช้1ตั้งแน่นอนลบด้วยเปิดที่8เพราะเปิดที่8จะเอา0ถึง8ลบทิ้งออกมาก็จะเหลือ9 10 11 12 13ไล่ไปในขณะที่ข้อ5 x มากกว่าเท่ากับ4 x มากกว่าเท่ากับ4หมายความเอา4เอา5เอา6เอา7ไปเรื่อยๆแบบนี้เราต้องใช้1ตั้งลบด้วยเปิดที่3เพราะเปิดที่3มันจะทำให้4ยังอยู่เปิด3 2 1ลบทิ้งมันก็จะเหลือ4 5 6ตามที่โจทย์ต้องการข้อ6เนี่ยเปิดตามความเข้าใจเลย5ถึง9แปลว่าต้องการ5ต้องการ6ต้องการ7ต้องการ8ต้องการ9เราก็ต้องไปเปิดที่9ลบด้วยเปิดที่4เปิดที่9ลบด้วยเปิดที่4อย่างข้อ7ที่5เราไม่เอาที่7ที่9เราเอามันก็จะได้9มันก็จะได้ตัวที่6ตัวที่7ตัวที่8แล้วตัวที่9 4ตัวนี้ที่5ไม่เอานะเพราะฉะนั้นเวลาเปิดหนูไปเปิดที่9ลบเปิดที่5ข้อ8ข้อ8เอา prop ที่ x มากกว่าเท่ากับ5น้อยกว่า9ความหมายของมันคือเอา5เอา6เอา7แล้วก็เอา8 5 6 7 8ก็แปลว่าเวลาเปิดเราก็ต้องไปเปิดที่8เพื่อให้8เข้าแล้วก็ลบเปิดที่4เพื่อให้4 3 2 1ทิ้งเหลือแค่5 6 7 8สุดท้าย x มากกว่า5น้อยกว่า9แบบนี้เอา6เอา7เอา8 3ตัวที่โจทย์ต้องการเราก็ไปเปิดที่8เพราะเขาเอา8นี้ลบเปิดที่5ถ้าหนูวิเคราะห์ได้แบบนี้และเปิดตารางทำถูกคำตอบจะออกมาเท่านี้นะครับลองซ้อมเปิดตารางดูแล้วเช็คคำตอบก่อนถ้าหนูเข้าใจเปิดตารางโจทย์ในตอนต่อไปจะง่ายเลยโจทย์มันแค่แกะคำถามแกะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ตอบ